ขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Animal ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินเข้าป่าและจะไปตามหามดอะไรเชิญชมได้เลยครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการเดินทางในครั้งนี้ก็จะมีหลอดไฟกล่องใส่มดหลอดใส่นางพญามีดกรรไกรและที่ขาดไม่ได้เลยคือยากันยุงอุปกรณ์พร้อมกายพร้อมใจพร้อมไปออกเดินทางขณะนี้เราก็อยู่ที่ป่าอเมซอนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอามอคค่าแก้วหนึ่งโอ้ยไม่ใช่ร้านกาแฟหลังจากที่เข้ามาในป่ามาประมาณ 3,000 ลี้ระหว่างทางเราก็ได้พบมดจำนวนมากมายเช่นที่พื้นที่เห็นอยู่ตรงนี้โอ้มันช่างเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินแต่ก็ยังไม่ใช่มดเป้าหมายของเราที่เราจะมาหากันในวันนี้เป้าหมายที่เราเดินเข้าป่าในวันนี้ที่เราจะตามหานั่นก็คือมดค่อมป่ามดค่อมป่าที่ว่านี้ตัวค่อนข้างเล็กมากอาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดในการสอดส่องและหารังของมันอุ๊ยเจอแล้วใช่ค่อมป่าหรือเปล่าทายยากจริงๆเลยโอ้รู้สึกจะไม่ใช่ไม่เป็นไรหาต่อไปและนี่ก็เป็นหีบทองงามภาพอาจจะไม่ชัดก็ขออภัยเพราะว่าจะต้องซูมหลายเท่าสักนิดนึงและนี่ก็คือนางพญาหนามเกลี้ยงดำโอ้มันช่างสวยงามซะเหลือเกินแม่สาวน้อยเดินผ่านมาได้อีกสักพักก็มาเจอไอ้ชื่นครับทุกคนไอ้ชื่นตัวนี้กำลังโดนปรสิตควบคุมโอ้มันช่างเป็นป่าที่ช่างโหดร้ายจริงๆหลังจากเข้าป่ามาได้หลายชั่วโมงก็ได้เจอค่อมป่าที่เราตามหานะครับพี่น้องครับมันก็จะอาศัยอยู่ในดินที่ค่อนข้างชื้นแบบนี้นะครับอ้าวกล้องสั่นก็หาไม่เจอตัวเล็กมากขณะนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเราก็เอาไฟที่เราเตรียมมาส่องหามันครับเราก็พบรังมันแล้วนะครับนี่คือรูรังของมันหลังจากนั้นเราก็นำรังของมันมาใส่กล่องที่เราเตรียมไว้และเราก็ได้มาแล้วครับรังของค่อมป่าในการตามหารังของค่อมป่าก็ยากลำบากพอสมควรนะครับเนื่องจากตัวมันเล็กและต้องส่องดีๆนะครับไม่งั้นก็พลาดได้เลยนะครับจะหาไม่เจอหลังจากที่นำค่อมป่าใส่กล่องมดเรียบร้อยระหว่างเดินทางกลับก็มืดแล้วเราก็มาเจอมดทหารนิโคบะ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 ขอขอบคุณคลิปการเดินทางหารังค่อมป่าในครั้งนี้นะครับจากคุณโอมครับขอบคุณครับและแล้วนะครับผมก็ได้รังมดค่อมป่าจากคุณโอมเรียบร้อยแล้วนะครับจับใส่หลอดแก้วพร้อมกับเอาเวอร์ทำเองแบบนี้ทำให้ท่ามองเห็นไหมนะครับว่าตัวเล็กจริงนะครับผมเพิ่งเคยเห็นพันนี้นึกว่าตัวมันจะใหญ่เดี๋ยวเรามาดูครับที่เอาเวอร์นี่มีน้องหลงเหลืออยู่ในนี้ไหมนะครับเราจะทำการย้ายรังกันแล้วนะครับและผมก็เลือกรังลักษณะนี้มาให้น้องอยู่นะครับเป็นสตาร์เตอร์คิดนะครับชุดเลี้ยงง่ายๆด้านในผมก็ตกแต่งด้วยโพรงไม้นะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้ก็เป็นโพรงไม้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับอันนี้คุณโอมแถมมาให้ผมก็ไม่รู้เขาจะอยู่วันไหนครับก็เลยใส่ไปทั้ง2อันเลยแล้วกันส่วนนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับอะไรมอสมอสเนี่ยแหละครับนะให้ความชื้นภายในรังนะครับแล้วอันนี้ก็คือสแฟกต์น้ำมอสนะครับก็ให้ความชื้นภายในรังเหมือนกันนะครับผมก็ใส่ไปก่อนชื้นเยอะชื้นน้อยก็เดี๋ยวค่อยเอาออกค่อยเติมมาแล้วกันนะฮะ
มาดูรังของน้องชัดๆนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่ารังนี้มันใหญ่ไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้องงานยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ลองดูครับหลังจากที่แช่สแฟกดัมมอสไว้สักพักนะครับมันอมน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ในรังนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นเราก็ไม่รู้ว่าน้องต้องการความชื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองผิดลองถูกกันไปครับลองดูครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมจะย้ายน้องกันหรือยังเหมือนเดิมครับก็ไปหาสายยางไซส์ให้มันพอเหมาะกับรังแล้วก็หลอดทดลองที่เรามีครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนำไฟส่องและเอาผ้าปิดรังใหม่ให้มืดรอเวลาอันแสนยาวนานรอนานจนเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีย้ายเอามาหมดแล้วขออภัยที่ไม่ตั้งกล้องให้ดูนะครับเปลืองแบตเตอรี่มากมายว่าแต่น้องอยู่ไหนอ่ะเห็นแต่ใครอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขากำลังย้ายไข่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมย้ายเข้าที่หลบภัยโอ้โหตัวนี้ครับแบกดักแด้นี่เหมือนจะไม่ไหวนะครับเนี่ยใหญ่จังวะหนาท้องให้เซไปแล้วโอ้ถ้าแบกไข่พันนี้นะครับเหมือนแบกข้าวสารครับพี่กรรมกรมันจะแตกต่างกับพันอื่นนะครับถ้าทุกคนเคยเห็นพันอื่นแบกไข่หรือแบกดักแด้ก็จะแตกต่างกับพันนี้โอ้โหแข็งแรงจริงๆตอนนี้หลังจากย้ายมาใหม่ๆนะครับเขาก็เดินสำรวจรังไปเรื่อยครับหาหลักแหล่งปักฐานอยู่จะอยู่ตรงไหนดีทำรังตรงไหนดีเลือกมาเห็นตัวนี้ครับนะแบกไข่ขึ้นต้นไม้ไปเรียบร้อยหลังจากผ่านไป2สัปดาห์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันสิเขาทำรังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่พื้นไม้มีในรูขอนไม้ไม้มีถ้างั้นเดาได้ว่าก็น่าจะอยู่ที่ขอนไม้ท่อนนี้แหละครับอุ้ยอยู่กันตรงนี้จริงๆด้วยทุกคนเขาไม่ได้อยู่ในขอนไม้นะครับเขาอยู่ที่พื้นแล้วที่สะดุดตามากเลยก็คือน้องตัวสีเหลืองตัวนี้คาดว่าน่าจะเพิ่งออกมาจากดักแด้นะครับโอ้สีสันสวยงามมากทุกคนลองสังเกตนะครับตอนนี้ดักแด้นี่เยอะมากกว่าตอนที่อยู่ในหลอดทดลองเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเยอะมากเลยนะครับแปลว่ารังนี้ก็น่าจะเหมาะกับเขาแล้วแหละสำหรับคนที่สนใจมดค่อมแบบนี้นะครับหรือว่ามดป่าชนิดอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่คุณโอมเจ้านี้ไม่มีมดย้อมมดแยกแน่นอนครับทักไปได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปลักษณะนี้นะครับผมก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์มีอะไรคอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งกดยิงกูกินไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย